ต้องบอกว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมีการถ่ายภาพหมู่หน้างานศพแห่งหนึ่งแต่ปรากฏว่ามันมีอะไรแปลกๆติดมาในรูปด้วยไปดูพร้อมกันเลยค่ะนี่แหละค่ะที่วงเอาไว้เขาเชื่อกันว่าเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณแล้วก็ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลนะมือแขนนะสีเขาไม่เหมือนกับคนที่ถ่ายรูปไงคือเพื่อนๆของผู้เสียชีวิตเขาถ่ายภาพหมู่หน้าโรงศพแล้วก็สังเกตเห็นช่วงแขนของใครบางคนโผล่มาอยู่ในรูปแต่อยู่ในลักษณะที่มันไม่เหมือนผิดธรรมชาติอะเนาะซึ่งแต่ละคนเขาก็ยืนยันว่านี่ไม่ใช่แขนของตัวเองและเชื่อกันว่าน่าจะเป็นแขนของผู้เสียชีวิตที่ปรากฏได้เห็นเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามนะคะที่บ้านเลขที่139/1หมู่11อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตก็คือคุณจิรวัฒน์อายุ17ปีประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักตกข้างทางเนื่องจากตกใจเพราะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวหาว่าเป็นเด็กแว้นแล้วก็มีการไล่กวดกันกว่า10กิโลเมตรแล้วก็เสียหลักได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งลูกพี่ลูกน้องของนายจิรวัฒน์ผู้เสียชีวิตก็เปิดเผยว่าภาพถ่ายที่ถ่ายติดแขนวิญญาณเป็นจุดที่อาบน้ำศพพอดีเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเขาเล่ากันหน่อยค่ะภาพก็พอเห็นรูปครั้งแรกเราคิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าทุกคนถ่ายจุดเดียวกันมันไม่มีมีเฉพาะภาพที่ว่าเพื่อนน้องถ่ายแล้วก็มีชุดเดียวเลยที่ว่ามีน้องในคนอื่นที่ถ่ายก็คือไม่มีครับไม่มีของไม่มีอะไรไม่มีไม่มีตรงนั้นไม่มีเพราะดูแล้วขาคนก็ไม่สามารถมาพาดตรงนั้นได้เพราะเขานั่งคุกเข่ากันมาทุกคนขาเป็นไปข้างหลังคือที่ตรงนั้นเป็นที่รดน้ำศพของน้องด้วยใช่ครับตอนช่วงเย็นจะรดน้ำศพตรงนี้เลยแล้วก็แขนน้องก็ออกมาแบบนั้นออกมาลักษณะแบบนั้นเรื่องนี้ทางญาติของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าไม่ติดใจเอาความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแต่ก็อยากให้มาช่วยรับผิดชอบหน่อยอย่างน้อยมาจัดงานส่งงานศพแล้วกันนะโอ้นี่ขับไล่กันเป็น10กิโลนะคือแบบเนี้ยเป็นตายแบบไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่ได้ลาไม่ได้สั่งไม่ได้เสียนะแล้วเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่จะเกิดขึ้นนะกับคนที่ตายในลักษณะนี้นะฮะเหมือนแบบจิตยังคงเป็นห่วงเหมือนเขายังไม่รู้เนาะเอออย่างเงี้ยขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดีก็แล้วกันนะครับ